ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนทำเค้กมินิมอลนะคะวันนี้จะทำเป็นรูปน้องเม่นน้อยนะคะไปดูกันเลยค่ะปาดเค้กชั้นล่างนะคะจากนั้นนะคะประกบเนื้อเค้กชั้นบนปาดครีมที่ขอบกันเค้กเลื่อนอีกทีนึงนะคะจากนั้นปาดเค้กชั้นบนนะคะเก็บขอบข้างและหน้าเค้กด้วยผ้าอีกทีนึงเพื่อให้เค้กเรียบเนียนก่อนแต่งหน้าเค้กค่ะจากนั้นใช้แม่จิ้มฟันล่างจมูกนะคะแล้วก็ไปที่ปากนะคะโค้งหน้าของน้องนะคะวาดโค้งหน้าของน้องแล้วก็วาดคิ้วค่ะแล้วก็จะวาดผมนะคะเป็นแฉกๆนะคะวาดหูค่ะวาดปากแล้วก็เติมตานะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้สีดำนะคะหรือว่าเป็นซอสช็อกโกแลตก็ได้ค่ะล่างตามสเต็ปเดิมแต่ใช้ซอสช็อกโกแลตล่างทับลงไปให้เป็นเส้นนะคะไปนะคะก็ลงสีที่ผมนะคะลากไปนะคะลากขึ้นลงนะคะไปทางเดียวกันนะคะลงสีที่ปากค่ะสำหรับมือใหม่นะคะหากยังไม่คล่องในการวาดรูปหรือเขียนข้อความลงไปนะคะเราจะใช้วิธีใช้ไม้จิ้มฟันล่างก่อนนะคะเราค่อยเขียนลงไปเพื่อมันจะแก้ไขได้ง่ายนะคะเสร็จแล้วค่ะเค้กมินิมอลน้องเม่นน้อยนะคะเพื่อนๆ เห็นเป็นรูปอะไรบ้างคะคอมเมนต์กันมาหน่อยเร็ว